อันยองเซลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอลเคป๊อปช่องที่จะพาทุกคนเข้ามาพูดคุยแล้วก็มาหมอยเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปกันนะครับและสำหรับในคลิปนี้นั้นเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของสาวไอริสนั่นเองเพราะว่าล่าสุดนี้นะครับได้มีการสร้างสถิติใหม่เกิดขึ้นมาซูเปอร์เรียลมีของไอริสนั้นนะครับสามารถทำสถิติยอดขายสูงสุดในสัปดาห์แรกของการเปิดตัวซึ่ง Super Realme นี้นะครับสามารถขายไปได้ทั้งหมด 385,600 อัลบั้มนั่นเองจากการเปิดตัวในอาทิตย์แรกก็คือวันที่25ถึงวันที่31มีนาที่ผ่านมานี่เองซึ่งก่อนหน้านี้นะครับวงที่ทำได้ก็เป็นวงรุ่นพี่ของสาวๆไอริสนั่นก็คือวง New Jeans นั่นเองนะครับที่สามารถทำยอดไปได้ถึง 311,200 ก็อีก70กว่าอัลบั้มในการเปิดตัวสัปดาห์แรกนั่นเองแถม Super Realme นะครับยังขึ้นมาเป็นอันดับที่5ของยอดขายสัปดาห์แรกสูงสุดในประวัติศาสตร์ฮานทออีกด้วยเรียกได้ว่ากระแสตอนนี้คือมาแรงสุดๆเลยนะครับสำหรับสาวๆไอริสสำหรับอัลบั้ม Super Realme อัลบั้มเดบิวต์ของสาวๆไอริสนั่นเองและในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตเรื่องราวความปังของสาวๆไอริสเกี่ยวกับยอดขายสัปดาห์แรกที่สามารถทำลายเป็นสถิติยอดขายสูงสุดในวีคแรกของการเดบิวต์เกิร์ลกรุ๊ปนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับอันยอง